สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบค์จักรยานราคาหน้าถีบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำของเล่นใหม่นะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ขนจักรยานนะครับที่เขาเรียกว่าแหลกนะครับการใช้งานยังไงนะครับยี่ห้อ S5 นะครับผมว่ามันดีนะมันกระทัดรัดดีอ่ะเกิดคุณจะใส่ไว้ท้ายรถอะไรเงี้ยโอ้รถล็อกเลย ใส่ไว้ท้ายรถเนี่ยผมก็หยิบขึ้นมานะครับก็เอามาถอดเปิดฝานะครับจะมาเปิดฝาข้างในก็จะมีชิ้นส่วนอยู่2ชิ้นนะครับที่สำคัญนะครับอันหนึ่งไว้ข้างหลังนะครับข้างในเนี่ยจะมีแบบเมาเทนไบค์ก็ล้อใหญ่ๆนะครับล้อใหญ่วางตรงนี้นะครับส่วนพวกรถไบค์ก็คือพวกเสือหมอบไฮบริดก็วางตรงนี้นะครับวางตรงนี้นะฮะอย่างวันนี้ในสูบลมนะครับอย่างวันนี้เนี่ยจะมีรูกระโดดดูดลมออกตรงนี้นะครับปั๊มนี้นะปั๊มผมจะปั๊มให้ดูปั๊มตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเสือหมอบนะครับเสือหมอบวางเอาตรงนี้วางตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะมันมี2รุ่นหนึ่งใส่2คันรุ่นนึงใส่คันเดียวแต่หลายคนก็ขี่คนเดียวนะครับไอ้รุ่นคันเดียวก็เวิร์กอ่ะนะครับก็วางตรงกลางตัวจะได้เร็วๆนะครับวางข้างๆให้ดูแล้วกันนะครับหนึ่งก็วางนี้นะกดมันลงไปนะครับให้มันสูดอากาศนะครับแล้วก็ปั๊มกดปั๊มลมนะครับกดปั๊มลมให้มันเกิดสูดอากาศนะครับเนี่ยมันก็จะแข็งหน่อยไม่ดึงไม่ออกได้ดึงแรงรถผมเป็นไรนะครับอีกอันหนึ่งมันอยู่ด้านหน้านะครับมันอยู่ด้านหน้าเนี่ยเอาไว้เอาตะเกียบใส่ตรงนี้นะครับยืดซึบซึบก็จะวางไว้ตรงนี้ครับจะวางไว้ตรงนี้วางไว้แถวๆนี้นะครับจริงวางได้หลายที่อันเนี้ยผมจะวางไว้ด้านท้ายเพื่อให้รถมันเตี้ยๆหน่อยนะครับแต่อันนึงบางคนเขาก็จะวางไว้ข้างบนนะครับแต่ผมจะวางไว้ข้างท้ายนะครับวางไปกดลงไปให้มันสูดอากาศกดลงไปให้สูดอากาศนะครับจริงๆคุณเช็ดได้ตรงนี้ก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับแต่เพื่อความรวดเร็วผมทำให้คุณดูง่ายๆนะครับมันได้สะอาดด้วยแล้วก็ผมก็ปั๊มให้มันแน่นนะครับนี่กดลงไปแล้วก็ปั๊มนี่นะครับปั๊มให้มันแน่นตอนนี้มันก็แน่นแล้วนะครับสวัสดีจ้าปั๊มให้มันแน่นๆ นะครับแล้วก็รถของคุณเนี่ยนะคะอันนี้ผมจะเอาเสือหมอบเฟรมคาร์บอนนะครับคอน70เอามาใส่เดี๋ยวผมนี่นะข้างหน้าเนี่ยก็วางให้ลงร่องข้างหน้านะครับข้างหลังแล้วข้างหน้าก็กดปรับมานิดนึงปรับครับปรับข้างหลังเอาล้อวางเอาโอบมาทำให้ดูนะครับแล้วก็รัดอันนี้อาจจะใกล้ไปนิดนึงนะครับใกล้ไปนิดนึงแล้วก็คุณก็อาจจะปรับให้มันพอดีก่อนนะครับปรับให้มันพอดีก่อนลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้นะครับก็เหมือนกับการใส่ตะเกียบหน้าใส่ล้อหน้าเนี่ยครับแล้วคุณก็วางตรงนี้นะครับลักษณะการใช้งานมันนะข้างหลังก็วางอย่างนี้นะครับนี่มองไกลๆก็จะเป็นแบบนี้ถ้าวางข้างหลังมันดีมันเตี้ยลงมาหน่อยนะฮะมันเตี้ยลงมาหน่อยก็เวิร์กนะก็เวิร์กหน้าเล่นเลยล่ะพกพาง่ายนะครับพกพาง่ายคือการทำงานนะครับข้างหน้าเนี่ยยึดตะเกียบนะครับด้วยกับตัวตะเกียบหน้านะครับข้างหลัง
ยึดกับล้อหลังแต่จริงๆเนี่ยผมทำมันเหลื่อมไปข้างหลังสักเซนเดียวเองจริงๆแล้วขยับไปข้างหน้านิดนึงอ่ะมันจะลงร่องแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนาไวรัสนะครับเอาโอมปลดให้ดูที่ครับปลดอย่างนี้นะแล้วรัดใหม่รัดให้แน่นๆดึงไปทางนี้แล้วก็รัดมาให้แน่นๆนะครับเนี่ยมันก็จะแน่นๆอย่างนี้นะครับจริงเขารัดได้หลายแบบรัดได้หลายแบบในรูปเดี๋ยวให้ดูรูปไม่รู้เห็นไหมแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบวางไว้ข้างบนครับอีกแบบหนึ่งวางไว้ข้างหลังหรือพวกรถ SUV เนี่ยก็วางไว้ข้างท้ายเลยหูตะวางนี้เสียวๆกันแต่แบบนี้เขาไม่แนะนำนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวจานอ่ะมันจะไปบาดรถนะครับตัวจานนะครับเป็นแบบข้างล่างตัวจานเนี้ยครับไอ้จานอันเนี้ยตรงเนี้ยระวังอย่าให้มันไปบาดรถนะครับก็ไม่มีแล้วก็ลองดูแล้วผมก็เดี๋ยวผมขอซ้อเขาเอาไว้ใช้อันนึงหน้าเล่นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับเดี๋ยวเขามีซองอะไรมาไม่เคยเปิดดูเลยแล้วเราเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนซองอะไรเลยทูคิดก็จะมีรอมีรูปเอาไว้ทาตรงเนี้ยทาตรงเนี้ยให้มันสุญญากาศมากๆนะครับแล้วก็มีพวกเอาไว้ซ่อมเจ้าตัวนี้และมีเป็นอะไหล่ของที่รัดล้อนะครับและมีนะครับมีตัวแอลมีแค่นี้แหละครับนะครับสำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจมาชมตัวจริงได้ที่โกดังจักรยานหน้าถีบมีจักรยานดีๆให้เลือกมากมายสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะและน้องอิ่มเอมจะมารีวิวใหม่นะคะ